รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งกับรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทช21001ค่ะจากตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องหลักการและความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันไปแล้วนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรมีหลักการพึ่งตนเอง5ประการที่จะสามารถให้เรานำไปใช้ดำเนินชีวิตในทุกๆด้านค่ะในตอนที่4นี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องการแสวงหาความรู้แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการแสวงหาความรู้นั้นนะคะเรามาทดสอบความรู้กันก่อนค่ะว่าเรามีความรู้เรื่องการแสวงหาความรู้มากน้อยเพียงใดโดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะนักศึกษาเตรียมความพร้อมนะคะแบบทดสอบของเรามีอยู่5ข้อด้วยกันค่ะเขียนข้อ1ถึงข้อ5ไว้เลยนะคะที่สำคัญฟังที่ครูอ่านนะคะและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์หมายถึงข้อใดกอไก่รู้จากนักปราชญ์ขอไข่รู้จากอินเทอร์เน็ตคอควายรู้จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมางองูการค้นพบด้วยตนเองหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญข้อที่2นะคะการแสวงหาความรู้จากผู้รู้เป็นการแสวงหาความรู้กับบุคคลใดกอไก่เพื่อนขอไข่หมอดูคอควายร่างทรงงองูนักปราชญ์ผู้นำนักบวชข้อที่3ค่ะข้อใดเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์กอไก่ความเร็วของวัตถุขอไข่แรงโน้มถ่วงของโลกคอควายขนาดและตำแหน่งของวัตถุงองูการศึกษาข้อเท็จจริงทฤษฎีและการทดสอบเครื่องมือข้อที่4ค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกี่ขั้นตอนกอไก่4ขั้นตอนขอไข่5ขั้นตอนคอควาย6ขั้นตอนงองู7ขั้นตอนข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5ค่ะข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กอไก่การตั้งสมมติฐานขอไข่การกำหนดปัญหาคอควายการวิเคราะห์ข้อมูลงองูการทดลองและสรุปผลทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวพอเราเข้าสู่เนื้อหาการแสวงหาความรู้แล้วนะคะถ้านักศึกษาตั้งใจฟังจะสามารถทำแบบทดสอบได้จนถูกทุกข้อเลยค่ะต่อไปเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องการแสวงหาความรู้กันเลยค่ะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนะคะเกิดจาก
ความต้องการของคนที่ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้นจึงมีแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้รู้และเข้าใจถึงความจริงที่ควรเชื่อและยอมรับในความเป็นจริงของปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านั้นค่ะวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์นะคะมีดังนี้ค่ะ 1. การแสวงหาความรู้จากประสบการณ์เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ของแต่ละบุคคลจากการค้นพบด้วยตนเองหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 2. การแสวงหาความรู้จากผู้รู้เป็นการแสวงหาความรู้จากคำบอกเล่าของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีอำนาจหน้าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป 3. การแสวงหาความรู้โดยอาศัยเหตุผลจะอนุมานเป็นการแสวงหาความรู้จากความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างข้อเท็จจริงใหญ่และข้อเท็จจริงย่อยแล้วนำมาสรุปเป็นความรู้เรามาดูกันค่ะว่าข้อเท็จจริงใหญ่ข้อเท็จจริงย่อยและขั้นสรุปนั้นเป็นอย่างไรนะคะข้อเท็จจริงใหญ่เป็นข้อตกลงที่กำหนดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงในวงกว้างข้อเท็จจริงย่อยเป็นเหตุเฉพาะกรณีใดๆเป็นข้อเท็จจริงในวงแคบที่มีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงใหญ่ข้อสรุปเป็นข้อสรุปจากความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงใหญ่และข้อเท็จจริงย่อยซึ่งกล่าวว่าการอนุมานคือการสรุปส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยเรามาดูตัวอย่างของเหตุผลของการอนุมานค่ะข้อเท็จจริงใหญ่ลูกชายของลุงกำนันทุกคนเรียนเก่งข้อเท็จจริงย่อยพงไพรเป็นลูกชายคนที่สองของลุงกำนันขั้นสรุปพงไพรเป็นคนที่เรียนเก่ง 4. การแสวงหาความรู้โดยอาศัยเหตุผลจากการอุปมาเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ที่ย้อนกลับกับวิธีอนุมานเป็นการค้นคว้าความรู้จากข้อเท็จจริงใดๆโดยพิจารณาจากสิ่งที่เหมือนกันต่างกันสัมพันธ์กันและสรุปรวมเป็นข้อเท็จจริงใหญ่ตัวอย่างเหตุผลจากการอุปมานะคะข้อเท็จจริงย่อยคนที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ละคนไม่สามารถรักษาให้หายได้และจะต้องตายในที่สุดดังนั้นกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายต้องตายทุกคน 5. วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ที่ชาร์ลส์ดาร์วินและจอห์นดิวอี้ได้พัฒนาและนำแนวคิดเชิงย้อนกลับและแนวคิดการแก้ปัญหามาเป็นพื้นฐานในการคิดเป็นกระบวนการศึกษาข้อเท็จจริงและความรู้ต่างๆโดยผ่านการสังเกตการดำเนินการตามแนวทฤษฎีต่างๆการทดสอบการค้นพบการทบทวนและการทำซ้ำผลิตความรู้ใหม่จากกระบวนการที่มีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องเป็นวัฏจักรโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือการพิจารณาให้ใกล้ความจริงมากที่สุดโดยอาศัยการศึกษาข้อเท็จจริงทฤษฎีและการทดสอบเครื่องมือดังนั้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์และเหตุผลที่สามารถอธิบายได้มีลักษณะการศึกษาที่เป็นระบบตรงไปตรงมาปราศจากความลำเอียงและสามารถพิสูจน์ได้ประกอบด้วย5ขั้นตอนด้วยกันค่ะเรียกว่าขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ดังนี้1. ขั้นปัญหาเป็นการระบุและกำหนดขอบเขตของปัญหาของสิ่งที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน 2. ขั้นตั้งสมมติฐานเป็นการคาดเดาหรือคาดคะเนคำตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล 3. ขั้นรวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่กำหนด 4.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการจัดการกับข้อมูลที่รวบรวมมาโดยวิธีการตรรกศาสตร์หรือวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 5. ขั้นสรุปเป็นการสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อเท็จจริงของปัญหา
ที่แท้จริงแล้วนั้นคืออะไรนี่คือการแสวงหาความรู้นะคะที่พวกเราทุกคนควรที่จะมีเพื่อการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและรู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะลำดับต่อไปนะคะครูมีคลิปของพ่อเลี่ยมบุญจันทาจากช่อง Sufficiency Flow HD นะคะอยากจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมขอให้นักศึกษาชมอย่างตั้งใจนะคะขอสมุด1เล่มปากกา1ด้ามไม้บรรทัด1อันจากลูกชายมาตีตารางง่ายๆ3ช่องวันเดือนปีรายการที่ซื้อจำนวนเงินที่จ่ายไปทำแค่นี้แหละ3ช่องแต่ว่าทำ3แผ่นแผ่นแรกก็เขียนหัวกระดาษว่านายเลี่ยมแผ่นที่2เขียนหัวกระดาษว่าเด็กชายอุ้ยเด็กชายพงษ์แผ่นที่3เขียนหัวกระดาษว่ายายตุ๋ยแยกรายจ่ายเลยนะพอตีตารางเสร็จเท่าที่ตัวเองจำได้ว่าซื้ออะไรก็เขียนพอเขียนของตัวเองเสร็จพลิกไปถามลูกอุ้ยพงวันนี้ไปโรงเรียนไหมให้เงินไปโรงเรียนซื้อขนมอะไรบ้างลูกชายตอบแล้วก็เขียนแต่พอถามยายตุ๋ยเพิ่นบ่ตอบลูกถามว่าแม่มึงวันนี้แกเพิ่งลดพวงกี่บาทแทนที่จะตอบเราชี้หน้าเลยแกทำอะไรทำบัญชีทำไปทำไมก็อยากรู้พอตอบว่าอยากรู้เท่านั้นลูกโกรธอะไรขนาดเขาไม่รู้ด่าจบเงียบพอเงียบเรามันก็มีประโยชน์นะพอเมียด่าจบแล้วก็แม่มึงด่าจบแล้วบอกได้ไหมซื้ออะไรแกก็เลยจะบอกลูกใจดีบอกแต่บอกแบบไม่เต็มใจนะมือจะจิ้มตาเลยสื่อนั่นสื่อนี่สื่อนั่นสื่อนี่โอ้ยนี่นั่งนี่บอกกูดีๆยันกูดีๆยังกระดอกกระแดดนะบอกจบแล้วก็ไปถ้าปี39ถ้าพ่อไม่มีความอดทนพอนี่เลิกทำนะเพราะทุกครั้งตอนเย็นถามว่าวิถีชีวิตเมาปีละ2วันสูบบุหรี่แบบประหยัดไฟยังไม่เปลี่ยนก็ทำอย่างนี้แต่ที่เปลี่ยนบ้างตอนเย็นก่อนนอนพ่อจะมานั่งบันทึกข้อมูลรายจ่ายทุกวันจนสิ้นปีลูกพ่อไม่เคยทำรายได้ไม่เคยทำรายรับทำถึงเรื่องรายจ่ายว่าซื้ออะไรพอสิ้นจนสิ้นปีอ่ะสิ้นปี39ธันวา39เพราะเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีที่พ่อทนทุกข์อยู่กับเมียมีความอดทนสูงมากนะที่ทนทุกข์ทรมานอยู่กับเมียแล้วเราก็อยากเลิกกับเมียแต่ก่อนที่จะเลิกกันก็เลยลองสรุปข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดมกราคม40จำได้ด้วยปีประเทศไทยฟองสบู่แตกเพราะเป็นปีที่พ่อกำลังประกาศแตกหักกับยายตุ๋ยสรุปเสร็จเรียบร้อยถึงบางอ้อเลยลูกว่าคนที่เบียดเบียนครอบครัวมหาศาลคือนายเลี่ยมเลยค่าบุหรี่หมื่นกว่าบาทค่าเหล้า 20,000 กว่าค่าหวยมวยตู้ไก่ชนไฮโลไพ่รายจ่ายพ่อมีอยู่แค่นี้รวมแล้ว 60,000 กว่าบาทพอเห็นรายจ่ายนายเลี่ยม 60,000 กว่าบาทเท่านั้นเราโอ้โหเหมือนบ้านแตกแสลกขาดอย่างลูกอะไรที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในครอบครัวมีแต่เพาะมึงหมดเลยบ้านและที่ดินที่มีทั้งหมดเนี่ยกูยกให้มึงหมดเลยกูขอแค่ทะเบียนหย่ากับลูก2คนกลับไปอยู่วีลัมพอเริ่มอ่านรายจ่ายของยายตุ๋ยนี่โอ้หน้าบานเท่ากระด้งเลยลูกซื้อพริกซื้อมะเขือซื้อหมูซื้อไข่ซื้อเนื้อสบู่ยาสีฟันสารพันทำบุญนู่นนี่นั่น2แผ่นรวมแล้วเบ็ดเสร็จ 29,000 มึงแหกตาบ้างวะของกูอ่ะของกูแค่ 29,000 ทุกคนในครอบครัวได้แดกหามึงเห็นไหมอ้างคือเก่าค่ะอ้างแล้วก็ไล่นี่ก็โจมเหง้าเลยบัดนี้โจมมันอยู่ร่วมโลกกันบ่ได้จังไดก็ต้องยากันอย่างยาตัวเฮาก็นึกในใจโอ้อีนางนี่ปั่นกูอยากอยู่กับมึงนักกูอยากเลิกกับมึงกังโดนแล้วมึงบ่ฮู้หรอกถ้ากูเลิกกับมึงเมื่อใดล่ะมึงสิว่าเวคือในใจบ่ได้ออกเสียงนี่พอเรามั่นใจว่าถ้าเลิกกับยายตุ๋ยลูกไปอยู่กับเราแน่นอนถ้าวันนั้นพ่อไม่น้อยใจตัดสินใจนี้จากยายตุ๋ยไปแล้วนี่คงไม่มีวาสนามาเจอพวกเราวันนี้เพราะเพื่อนที่เมาด้วยกันปีละ2วันตายหมดแล้วพอลูกก็เลยเห็นลูกตอบว่าอยู่กับแม่ร้องไห้ก็เลยบอกยายตุ๋ยเออต่อไปเลิกก็ได้วะสี่ขออยู่กับครอบครัวเลิกก็ได้วะเอาใบยมุกนึกว่ายายตุ๋ยเพิ่นสิจบชี้หน้าเลยแน่นะแน่สัญญาอย่างเดียวไม่พอเพราะมึงสัญญากูมา2ครั้งแล้วจะต้องให้ทํายังไงแม่มึงต้องสาบานพ่อก็เลยจําเป็นต้องสาบานลูกแต่เผอิญปี39พ่อไม่ได้ทําเฉพาะข้อมูลรายจ่ายในบ้านพ่อทําข้อมูลทําไร่ด้วยรายได้ปีหนึ่งแค่ 30,000 กว่าบาทรายได้สุทธิเนี่ยเห็นข้อมูลการทําไร่อย่างเงี้ยก็เลยทําให้พ่อคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าเราทำไร่อย่างนี้ไปจนตายซื้อกินน่าจะไม่พอเลยประกาศเป็นวาระแห่งครอบครัวเลยมกรา40ว่าจากวันนี้เป็นต้นไปจะไม่ปลูกอะไรเอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อกินอีกแล้วชีวิตนี้จะไม่ทำและจะไม่หาเงินอีกแล้วเพราะหาเงินมาค่อนชีวิตไม่เคยมีเงินพอประกาศอย่างนี้ยายตุ๋ยก็ถามว่าถ้าไม่ทำไร่แล้วทำอะไรล่ะพ่อมึงหันว่าเฮ็ดให้สิเฮ็ดหนังนี่ไงรายจ่ายของแม่นี่เดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดแล้วโอ้โหเนี่ยแม่อันนี้ก็ทำได้อันนี้ก็ทำได้พ่อก็เลยถือเอารายจ่ายของเมียนะวางแผนสู่การปฏิบัติจนยึดถือว่ารายจ่ายของเมียเป็นลายแทงชีวิตเอาข้อมูลรายจ่ายของแม่บ้านวางแผนสู่การปฏิบัติและปี40พ่อคิดรายจ่ายในบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาแยกเป็น2หมวดใหญ่ๆคือหมวดจำเป็นกับหมวดต้องการขนาดบ้านพ่อนะจ่ายตามความต้องการนี่ 75%
คนเมืองอาจจะจ่ายตามความต้องการ 80% เนี่ยบ้านพ่อนี่จ่ายความต้องการในบ้านเนี่ย 75% ที่จำเป็นกับชีวิตและครอบครัวประมาณ 25% พอมาดูรายละเอียด 25% เนี่ยเกือบจะ 100% ที่สามารถทำเองได้ wow. ทำไมกูต้องไปหาเงินมาซื้อกินวะก็เลยเอาข้อมูลรายจ่ายยายตุยวางแผนสู่การปฏิบัติทรมานอยู่แค่3เดือนลูกหลังจาก3เดือนแล้วเริ่มโล่งแล้วตื่นเช้ามาไปสวนเย็นกับคำว่ามากินข้าวด้วยกันพ่อแม่ลูกคุยกันกับหนุ่มกับนิ้งอาบน้ำรถเทคโนโลยีพ่อกันง่ายๆแค่มีดแค่จอบแค่เสียมและก็หาบัวรดน้ำผักคนละหาบน้ำรดผักเมื่อยนั่งคนละฝากแปลงผักกับยายตุยถอนหญ้าจากแปลงผักคุยกันกับหนุ่มกับนิ้งพ่อก็เลยชวนยายตุยตั้งชื่อนี่แหละบ้านสวนออนซอนออนซอนแปลว่าชื่นชมแปลว่ายินดีแปลว่ามีความสุขภาษาอังกฤษบอกว่าแฮปปี้เนสใช่ไหมมันมีความสุขก็เลยชวนยายตุ๋ยตั้งชื่อสวนออนซอนไม่มีเงินไปใช้หนี้ตั้งแต่ปี39ปี40 41 42ปีที่รัฐบาลประกาศพระราชบัญญัตินี่ยายตุ๋ยมีเงินมาก้อนหนึ่งเราก็ยิ่งเห็นความสำคัญของเมียใหญ่เลยขนาดทำทีละเล็กทีละน้อยเก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยปี42มีเงินให้สามีไปใช้หนี้ได้บางส่วนนะปีที่รัฐประกาศพระราชบัญญัตินี่ยิ่งเห็นความสำคัญของยายตุ๋ยใหญ่เลยกลับมาจากใช้หนี้ธกส.มาประชุมครอบครัวพ่อแม่ลูกแต่งตั้งให้ยายตุ๋ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลการเงินทั้งหมดในบ้านเลยลูกจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ยอมลาออกเลยนะโอ้เราเห็นชัดเลยลูกใครจะใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินขอยายตุ๋ยก็เลยตั้งกองทุนไว้ในบ้านสวนออนซอน5กองทุนกองทุนปลดหนี้ซื้อเสื้อผ้าซ่อมแซมบ้านเล่าเรียนลูกสุขภาพ5กองทุนลูกพอครบ3ปีพักชำระหนี้ที่รัฐบาลประกาศพักพอสิ้นสุดโครงการพักชำระหนี้ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ซ่อมแซมบ้านไม่ได้ไปหาหมอพ่อก็ยุบ3กองทุนมาลงกับกองทุนปลดหนี้สิ้นสุดโครงการพ่อชำระหนี้ครับปลดหนี้ได้ก็เลยคงไว้2กองทุนในบ้านกองทุนเล่าเรียนลูกกับกองทุนสุขภาพเขียนธรรมนูญเองฮะทำไมตั้งกองทุนให้ลูกเรียนหนังสือถ้าใครก่อนเข้ามหาลัยเนี่ยถ้าเรียนจบแล้วไปทำงานที่อื่นหาสตางค์เรียนเองนะแต่ถ้าเรียนจบแล้วกลับมาใช้พัฒนาบ้านสวนอันซอนใช้กองทุนพ่ออยากจะเรียนถึงไหนเรียนได้เลยด็อกเตอร์ด็อกแต่เรียนได้เลยเผอิญมีลูก2คนลูกถ้ามี4คนให้เรียนปัจจัย4เลยเพราะในสำคัญที่สุดในโลกก็คือปัจจัย4แค่นั้นในมนุษย์ทั่วโลกอ่ะอยู่ได้เพราะปัจจัย4และในปัจจัย4สำคัญที่สุดในโลกคืออาหารก็เลยให้อุ้ยเนี่ยลูกคนโตเรียนเกษตรคนเล็กหมอพงษ์เนี่ยไปเรียนแพทย์ฮะแพทย์แผนไทยบัณฑิตแพทย์ทางเลือกพ่อเลี้ยงชอบอายุลูกขาดเรียนเพราะมีความเชื่อว่าเด็กที่เรียนรู้นอกห้องเรียนน่าจะเก่งกว่าเด็กที่ไปเรียนอยู่ห้องสี่เหลี่ยมจริงฮะลูก2คนเป็นอย่างนั้นเลยอุ้ยสอบออกแม่โจ้3กว่าแต่พงษ์เนี่ยหมอพงษ์สอบออกแพทย์เกียรตินิยมเรียนบ้างเล่นบ้างเล่นมากกว่าเรียนทำเงินเดือน 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 บางทีก็ 20,000 ไม่มีความสุขแต่อยากกลับไปอยู่บ้านเขายอมฮะยอมลาออกเพื่อจะมาเผาถ่านให้พ่อร้อยเตาพ่อตั้งด่านไว้100เตาเลยนะเตาถัง200ลิตรอ่ะพอเขามาเผาถ่านถัง200ลิตรพ่อทำพอได้ลิตรเดียวหมอพงได้17ลิตรโอ้ได้เยอะต้องขายถูกลูกไม่ได้นำสมควรไม่หมอต้องขายแพงเพิ่นขายลิตรละ100ลูกพงมึงลาออกจากหมอแล้วเหรอบ่กูก็ยังเป็นหมอเพียงแต่ลาออกจากโรงพยาบาลมึงไปทำอะไรอยู่ที่บ้านวะทำธุรกิจพลังงานทางเลือกเว้ย ดูเท่ไหมเขาสอไปสอมาเผาถ่านเว้ย ปัจจุบันอาชีพหมอพงศ์อาชีพหลักคือเผาถ่านนะครับอาชีพรองคือดูแลผู้ป่วยปัจจุบันดูแลผู้ป่วยนอกหมอพงศ์ก็เลยใช้ใบวิชาชีพมาทำงานเพื่อสังคมผู้อื่นเดือนละวันอาทิตย์ทุกวันนี้อาทิตย์แรกของเดือนวันพฤหัสแรกของเดือนเขาคือจะพบผู้ป่วยปี42หลังจากตั้งกองทุนยกอำนาจให้ยายตุ๋ยเสร็จแล้วก็เลยไปนั่งปรับทุกข์กับยายตุ๋ยอยู่บนสะพานตอนไปนั่งคุยสะพานนะลูกเลยตั้งโจทย์คำถามกับยายตุ๋ยว่าถ้าวันหนึ่งหาบน้ำลดผักไม่ไหวอ่ะถ้ายังไม่ตายพอตั้งโจทย์คำถามเนี้ยเหมือนมีบุญนะนึกถึงพระราชบัญญัติหลวงรัชกาลที่9ที่เคยฟังดร.สุเมธตันติเวชกุลผู้ใหญ่วิบูลย์เฉมเฉลิมอาจารย์ยักษ์หรือดร.วิวัฒน์สัญญากันธรว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งเนื้อหาป่า3อย่างประโยชน์4อย่างพ่อยังไม่เข้าใจนะพ่อก็เลยวางแผนชีวิตนายเลี่ยมไว้3ช่วงของชีวิตปี42นะช่วงที่ทําได้กินได้เนี่ยปัจจุบันแข็งแรงทําได้กินได้และอีกช่วงหนึ่งเกิดมันทําได้น้อยแรงไม่ค่อยมีแต่มันยังกินได้อยากกินดีด้วยและอีกช่วงสุดท้ายของชีวิตเกิดมันทําอะไรไม่ได้เลยมันแก่แล้วแต่มันยังไม่ตายกินได้อยู่พ่อก็เลยวางแผนวิ่งไป3ช่วงพอวางแผนไว้3ช่วงพอมาดูเนื้อหารายละเอียดของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโอ้พ่อเลยบอกตบมือเลยอันนี้คือคำตอบป่าอันที่หนึ่งที่พ่อเข้าใจนะคือต้นไม้ที่มันกินได้ทุกชนิดตั้งแต่กินผลกินยอดกินดอกกินใบกินหัวกินเง่าเพราะป่าคือความหลากหลายต้นไม้ที่หลากหลายที่มันกินได้ป่าที่หนึ่งพ่อเนี่ยเลี่ยมก็เลยเพิ่งตนเองได้5เรื่องทั้งระบบข้าวกับข้าว
ของใส่สมุนไพรปุ๋ยท่านพี่น้องเกษตรกรและย่อยเฮ็ดได้คือพอยายเหลี่ยมประเทศไทยนี่คนในเมืองก็จะได้กินอาหารดีปลอดภัยป่าอันที่2พ่อให้ความสําคัญชีวิตตอนแก่ตอนที่ทําอะไรไม่ได้แต่กินได้ยังไม่ตายให้ความสําคัญชีวิตตอนแก่ก็เลยปลูกป่าต้นไม้ที่เป็นบำนาญไว้ปัจจุบันพ่อก็เลยมีไม้บำนาญเป็นของตนเองนี่ 5,000 ต้นตะเคียน 1,000 ต้นยางนา 1,000 ต้นมะฮอกกานี 1,000 ต้นมะค่าโมง 1,000 ต้นพยุง 1,000 ต้นถ้าอายุบรรลุนิติภาวะพ่อคิดแค่มูลค่าต้นละ 10,000 ส่วนไม้พยุงนี่พ่อคิดไว้แพงหน่อยเห็นผู้ใหญ่วิบูลปลูกไว้หลังบ้านแกอายุ30ปีเขามาขอซื้อแกต้นละล้านพ่อก็เลยตั้งไว้ที่แสนไม้มะฮอกกานี15ปีพอตัดมา14ต้นแปรรูปไม้ได้8ยกครึ่งยกหนึ่ง 30,000 โหมันได้หลายกว่าพอว่างไว้ด้วยนี่พอว่าคิดว่าต้นละ 10,000 มันบ่ปัจจุบันยกละ 30,000 8ยกครึ่ง8 3 24 240 205 255,000 ไม้14ต้นไม้บำนาญพ่อนี่ได้แน่ๆ 100% เพราะโตมาจนปู่นี่พ่ออายุ70เอ้ย64ปีเนี่ยยังไม่เคยเห็นเกษตรกรภาคไหนของประเทศไปขอมอบขายไม้เลยและราคาไม้ไม่เคยตกเลยตั้งแต่ในอนาคตไม่รู้นะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ราคาไม้ไม่เคยตกเลยถ้าเป็นกราฟก็เคยขึ้นอย่างนี้เลยพ่อก็เลยมั่นใจเพราะมีไม้บำนาญเป็นของตนเอง 5,000 ปลูกให้ผู้บังคับบัญชาด้วย 5,000 เพราะ2คนตายายมีไม้บำนาญ 10,000 ต้นไม้อันที่3ที่ไม้มันโตเร็วอ่ะเช่นกฐินยักษ์กฐินเทพาปลูกไม่ถึง2ปีมันก็โตแล้วนะ 2-3 ปีก็โตแล้วพอเห็นเนื้อหารายละเอียดป่า3อย่างประโยชน์4อย่างพ่อก็เลยปลูกตามแปลงผักเลยลูกปลูกผักไปหาบน้ำลดผักไปปลูกผักไปหาบน้ำลดผักไปปลูกไปปลูกมาสวนออนซอนก็เลยกลายเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สะสมพันไม้ในสวนออนซอนประมาณ600กว่าชนิดสโลแกนของสวนออนซอนก็เลยตั้งชื่อว่าสูงกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวหัวใจสำคัญบอกว่าคือความเพียรนะความอดทนเพราะถ้าไม่อดทนเนี่ยเลิกทำข้อมูลรายจ่ายตั้งแต่วันทำแล้วอดทนแล้วอะไรที่ผลักดันให้ทำน่าจะเป็นข้อมูลกับคำขาดของยายตุ๋ยพอยายตุ๋ยเห็นข้อมูลแล้วมันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้จนแกด่าคำสุดท้ายแค่มึงเลิกแดกขาเล่าก็เลิกเผาปอดมันก็มีเงินไปใช้หนี้ธกส.จากการชมคลิปของคุณพ่อเลี่ยมบุญจันทานะคะจะเห็นว่าพ่อเลี่ยมนั้นนะคะเป็นบุคคลที่แสวงหาความรู้จากปัญหาของตนเองและครอบครัวและหาแนวทางแก้ไขมีแรงกระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นด้วยตนเองและที่สำคัญนะคะพ่อเลี่ยมเป็นคนที่ไม่เชื่อใครง่ายๆค่ะลองคิดและทำด้วยตนเองนะคะอย่างเช่นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายในครอบครัวทำให้พ่อเลี่ยมได้เห็นถึงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและทำให้พ่อเลี่ยมได้เปลี่ยนแนวคิดและหันมาดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองคนในครอบครัวและต่อยอดความรู้อย่างไม่สิ้นสุดค่ะก่อนจะจบเนื้อหานะคะเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะว่าหลังจากที่เราเรียนเรื่องการแสวงหาความรู้ไปแล้วนะคะเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะข้อที่1ค่ะการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์หมายถึงข้อใดกอไก่รู้จากนักปราชญ์ขอไข่รู้จากอินเทอร์เน็ตคอควายรู้จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมางองูการค้นพบด้วยตนเองหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญเฉลยข้อที่1นะคะคำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือข้องูค่ะเพราะการค้นพบด้วยตนเองหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญนั้นนะคะอย่างเช่นการค้นพบความรู้ของคุณชานกูสเจียเกี่ยวกับยางพาราดิบเมื่อถูกความร้อนจะช่วยให้ยางนั้นแข็งตัวเร็วขึ้นและมีความทนทานเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งนำไปสู่การประดิษฐ์ยางรถยนต์ที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้ค่ะข้อที่2นะคะการแสวงหาความรู้จากผู้รู้เป็นการแสวงหาความรู้กับบุคคลใดกอไก่เพื่อนขอไข่หมอดูคอควายร่างทรงงองูนักปราชญ์ผู้นำนักบวชอ
เฉลยคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนข้อที่2นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูค่ะการแสวงหาความรู้จากผู้รู้เป็นการแสวงหาความรู้กับผู้เชี่ยวชาญผู้รู้หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปนะคะอย่างเช่นนักปราชญ์ผู้นำและนักบวชค่ะข้อที่3ค่ะข้อใดเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์กอไก่ความเร็วของวัตถุขอไข่แรงโน้มถ่วงของโลกคอควายขนาดและตำแหน่งของวัตถุงองูการศึกษาข้อเท็จจริงทฤษฎีและการทดสอบเครื่องมือเฉลยข้อที่3นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูค่ะเพราะการศึกษาข้อเท็จจริงทฤษฎีและการทดสอบเครื่องมือเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือการพิจารณาให้ใกล้ความจริงมากที่สุดโดยอาศัยการศึกษาข้อเท็จจริงทฤษฎีและการทดสอบเครื่องมือดังนั้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์และเหตุผลที่สามารถอธิบายได้มีลักษณะการศึกษาที่เป็นแบบตรงไปตรงมาปราศจากความลำเอียงและสามารถพิสูจน์ได้ค่ะข้อที่4ค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยกี่ขั้นตอนกอไก่4ขั้นตอนขอไข่5ขั้นตอนขอควาย6ขั้นตอนงองู7ขั้นตอนเฉลยข้อที่4นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะเพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ขั้นปัญหาขั้นที่2ขั้นตั้งสมมติฐานขั้นที่3ขั้นรวบรวมข้อมูลขั้นที่4ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นที่5คือขั้นสรุปผลค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5ค่ะข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กอไก่การตั้งสมมติฐานขอไข่การกำหนดปัญหาคอควายการวิเคราะห์ข้อมูลงองูการทดลองและสรุปผลเฉลยคำตอบแบบทดสอบข้อที่5คำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูค่ะการทดลองและสรุปผลขั้นสรุปผลเป็นการสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลว่าข้อเท็จจริงของปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะลงคะแนนให้ตัวเองได้เลยค่ะอย่าลืมตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะหากนักศึกษาทำไม่ทันหรือเรียนรู้เนื้อหาไม่ทันนะคะสามารถสแกน QR code ได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะครูขอน้อมนำเอาพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ความว่าทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตนให้รอบคอบอยู่เสมอระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผลด้วยความมีสติแล้วพบกันใหม่นะคะในเรื่องทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ